วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์วสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งคำถามมาถึงเราครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับนักธุรกิจที่ถามคำถามนี้อาจจะเรียกได้ว่าเพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะคุณหมอน้องเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเรียนจบในวุฒิประมาณม.3นะครับแค่ม.3แล้วก็มาทำงานโรงงานอยู่แถวสมุทรปราการนี่แหละมีรุ่นพี่มาแนะนำให้สมัครกิฟฟารีนเขาก็สมัครไว้แต่ติดนิดนึงตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดไม่ค่อยกล้าที่จะนำเสนอกับผู้คนเท่าไหร่ก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่ามีวิธีไหนไหมที่มันจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าที่จะพบปะกับผู้คนบ้างเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่านี่เป็นเขายังเป็นคนขี้อายอยู่และขาดความมั่นใจในตัวเองใช่ครับใช่ครับเอาอย่างนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องกิฟฟารีนนะคะหมอแนะนำน้องก่อนนะคะว่าน้องตั้งสติให้ดีพยายามทำตัวเองให้เป็นคนที่ใครๆรักได้หรือไม่ก่อนจะพูดเรื่องว่าจะทำกิฟฟารีนยังไงเนาะนะคะน้องใหม่นะคะน้องเข้ามาในที่ทำงานใหม่อายุก็ยังน้อยแถมยังขี้อายถ้าบอกว่าต้องมาเริ่มต้นทำธุรกิจน้องยิ่งอายเข้าไปใหญ่แต่ถ้าหมอถามน้องว่าทำให้คนรอบๆตัวน้องชอบก่อนน้องทำได้ไหมนะคะไม่เห็นยากอะไรเลยนะคะข้อแรกยิ้มเยอะๆนะคะยิ้มเจอใครก็ยิ้มข้อที่สองมีน้ำใจใครช่วยอะไรช่วยใครได้ช่วยเลยเขายกของหนักผมช่วยครับพี่นะเขากำลังจะไปซื้อกาแฟเขากำลังวุ่นวายพี่ครับมีอะไรผมช่วยไหมครับทำแบบนี้ค่ะมีน้ำใจช่วยคนไปไม่ต้องใช้เงินนะคะข้อสุดท้ายนะคะเป็นคนพูดเพราะๆให้เกียรติคนยกย่องคนเสมอๆแบบเนี้ยแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีครับผมชื่อชัยครับมาใหม่ฝากตัวด้วยนะครับพี่พูดแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันหวังให้เวลาน้องเดือนหนึ่งน้องจะพบว่าน้องจะภูมิใจในตัวเองเยอะเลยนะเพราะว่าพอน้องยิ้มให้คนคนจะยิ้มให้น้องค่ะนะคะพอน้องช่วยเหลือคนคนก็จะยิ่งยิ้มมีเมตตากับน้องแล้วพอน้องเนี่ยเริ่มพูดจาดีๆคนก็จะคุยด้วยพอน้องเริ่มคุยด้วยกับใครๆแล้วบทสนทนามันจะค่อยๆตามมานะคะเอาความภาคภูมิใจและความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ใครๆรักก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นศึกษาธุรกิจกิฟฟารีนน้องอาจจะศึกษาภาคทฤษฎีล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่อยมาดูว่าถ้าจะเริ่มต้นทำงานจริงๆเนี่ยเมื่อน้องมีสังคมของคนที่ชอบเราแล้วเนี่ยพอประมาณน้องจะรู้สึกว่ามันความมั่นคงมันจะเกิดความมั่นใจมันจะเกิดและความอายมันจะน้อยลงดูเหมือนกับการเริ่มต้นเนี่ยอย่าไปตั้งธงว่าเราจะต้องไปคุยกับคนเพื่อชวนเขาทำกิฟฟารีนยังไม่รู้จักใครเลยแล้วอยู่ๆจะไปชวนเขาทำกิฟฟารีนได้ยังไงแล้วก็ทำให้เขาชอบก่อนมันเหมือนกับเริ่มต้นทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรากลายเป็นคนที่รู้สึกว่าคุยแล้วรู้สึกใครใครชอบเป็นใครไว้ใจใครเอ็นดูแล้วก็ไม่ฝืนใจตัวเองจนเกินไปครับแล้วพอน้องทำแบบนี้น้องจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ธุรกิจมันยังไม่เกี่ยวกับธุรกิจแต่มันเกี่ยวกับตัวเราเองมันเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยทำให้คนชอบก่อนในสังคมใหม่ที่น้องก้าวเข้ามาตั้งใจทำงานนะคะให้หัวหน้าเอ็นดูให้หัวหน้าชอบขยันขันแข็งนะคะแล้วมีน้ำใจกับทุกคนหมอเชื่อว่าไม่เกินเดือน2เดือนอ่ะน้องเล่าเรื่องกิฟฟารีนได้ครับพอเขาเริ่มต้นรู้สึกว่าการคุยไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้ยิ่งงานของกิฟฟารีนนี่ก็เป็นงานเล่าเรื่องจริงด้วยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะวิธีการเล่าให้ตัวเรารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ฮาร์ดเซลล์จนเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะกับมือใหม่เนี่ยคุณหมอพูดบอกว่าต่อไปเนี้ยเราต้องเข้าใจว่ามันคือการเล่าเรื่องจริงมันหมายถึงยังไงครับหมอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อน้องเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟฟารีนนะน้องคงสมัครแล้วนะน้องก็ลองใช้กิฟฟารีนบางตัวถ้าน้องรู้สึกว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมันชอบมันออกจากใจเลยนะไม่แพงคุณภาพดีก็ค่อยๆเล่าแต่เล่าเมื่อเขาชอบเราละเล่าเมื่อเขาไว้ใจเราละนะคะมันเป็นเรื่องจริงกับเรื่องดีที่ในชีวิตของคนเราเนี่ยบางครั้งเราไปซื้อของตามห้างร้านแล้วมันดีเราก็เล่าให้เพื่อนฟังอยู่แล้วแล้วถ้าเผื่อในใจน้องรู้สึกว่าน้องกำลังไปให้ไม่ได้ไปรับเนี่ยน้องจะยิ่งพูดได้ลื่นไหลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นงานของกิฟฟารีนจริงๆคืองานให้นะคะไม่ใช่งานไปรับนะคะพ่อหมอยืนยันเสมอเลยว่าเงินที่เราได้รับไม่ได้เป็นเงินที่เราเนี่ยไปปล้นหรือไปเอาจากการที่เราหลอกขายของใครแพงๆแต่เป็นการที่เราแค่นำส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราไม่ได้เสียไปในช่องทางค้าปลีกเนี่ยคืนกลับมาหาผู้ใช้สินค้าโดยแท้จริงนะคะในคุณภาพที่ดีกว่าและราคาก็ไม่แพงเท่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่าเมื่อน้องมีความพร้อมการเล่าเมื่อเขาชอบเราแล้วการเล่าเมื่อเขาไว้ใจเราแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันคือการให้เหมือนกับที่ตลอดมาน้องเคยให้เขามาตลอดครับเอาละครับนั่นก็คือเป็นความรู้สึกที่ภาษาอังกฤษเขาใช้ inner คือความรู้สึกว่าเรามีความรักความปรารถนาดีและความจริงใจให้กับคนอื่นเนี่ยนี่คือใบเบิกทางหมอมีเรื่องเล่าเลยนะคะมีเพื่อนหลายคนนะคะ
เป็นต้องเรียกว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ละทำงานมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงละวันนี้เขามาเจอหน้าหมอเขาก็บอกว่าเขาอะใช้กิฟเฟอรีนเป็นนักธุรกิจของกิฟเฟอรีนชนิดซื้อใช้เป็นผู้บริโภคแต่ฉันซื้อเยอะนะบางเดือนฉันซื้อเป็นหมื่นปีใหม่ฉันซื้อหลายหมื่นเลยหมอก็ถามเขาเล่นๆสมัครต่อจากใครล่ะลูกน้องที่บริษัทสงสารมันน่ารักมันเป็นเด็กดีเลยอยากจะช่วยมันนี่คือคำพูดเลยนะคะว่านี่เห็นไหมว่าพอคนผู้ใหญ่เขารักเราเขาเอ็นดูเราเนี่ยความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเนี่ยมันจะตามมาเพื่อร่วมงานเขารู้สึกว่าเราเป็นคนมีน้ำใจเราไม่ได้มาเอารัดเอาเปรียบเขาความรู้สึกที่อยากจะใช้สินค้าของเราจะตามมาและอาจจะอยากทำธุรกิจตามเราด้วยผู้น้อยที่เห็นว่าเราเนี่ยดีกับเขามาตลอดก็มีความรู้สึกว่าเออผู้ใหญ่แนะนำมามันน่าจะเป็นเรื่องดีเพราะผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนดีเขาก็จะทำงานตามเราค่ะครับนั่นก็เป็นเทคนิคง่ายๆว่าเรารักแล้วก็ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างไรก็ตามมีโอกาสทำธุรกิจแล้วมีความสุขวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ